PowerPay เว็บไซต์บริการเติมเงินเกมสำหรับสายเปย์บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่า PowerPay สามารถเติมได้ในราคาที่ถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @PowerPay หรือว่า Facebook PowerPay นั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถลองติดต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกม Ragnarok Mobile Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาทำการเทสทดสอบดูนะครับผมว่าไอเทมกาชาตัวใหม่นะครับกับตัวเก่าที่มาแรงอยู่แล้วเนี่ยอันไหนมันจะเวิร์กกว่ากันนะครับสำหรับอาชีพมินสเตรลอย่างเรานั่นเองนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทำการรีสเตตัสอะไรมาเรียบร้อยเพื่อทำการทดสอบนั่นเองนะครับโอเคฮะก็สำหรับของที่จะทดสอบในวันนี้ก็คือจะเป็น2ชิ้นนี้นะครับผมเป็นหน้ากากน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็สตาร์เลิฟซองตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่งหน้ากากน้ำแข็งเนี่ยสำหรับใครที่มีก็น่าจะรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นการบวกแอตแทก30แล้วก็แอตแทกอีก 3%แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีค่าสเตตัสค่าไหนถึง99นะครับจะบวกไปสเตตัสละ10แล้วก็ 1% นั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดทำแบบเต็มที่นะครับผมมันก็จะได้อยู่ที่ ATK 90นะครับแล้วก็ ATK อีก 9% นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบแบบฟูลเลยแบบเต็มๆนะครับแล้วก็หน้ากากกาชาน้ำแข็งผมเนี่ยจะมีออปชั่น damage increase 2ด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะดูแบบขี้โกงไปหน่อยนึงฉะนั้นผมจะทำให้ Star Love 2ของผมเนี่ยมี damage increase 2ด้วยตอนทดสอบมันจะได้เท่าเทียมกันไปเลยนะครับโอเคฮะสำหรับ Star Love 2เนี่ยจะเป็นหน้ากากตัวใหม่ที่เป็นผู้ท้าชิงวันนี้นะฮะก็บวกเพน 5% ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดบวก6เนี่ยจะได้ ignore defense 5% ด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ผมทำการบวก6เรียบร้อยเพื่อให้ประสิทธิภาพของไอเทมชิ้นนี้ออกมาสูงสุดนั่นเองนะครับส่วนไอเทมที่ผมใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนชิ้นอื่นเลยจะเปลี่ยนแค่ชิ้นเดียวนะครับส่วนค่าเจาะเกราะเนี่ยของผมจะอยู่ที่98.6 นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มนะครับผมเป็น 103.6 นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะแล้วก็ลืมบอกครับสำหรับหน้ากากน้ำแข็งนะฮะเผื่อหลายๆคนแบบว่าสงสัยไงว่าผมเทสกี่ค่านะครับผมก็ทำการรีสเตตนะครับอัพทุกค่าให้มันได้99หมดแล้วนะครับผมลองคำนวณดูนะก็คือหน้ากากน้ำแข็งก็ฟูลเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมครับหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นดาเมจของหน้ากากน้ำแข็งแบบสเตต99ทุกค่าแล้วนะครับผมต่อไปเนี่ยเราจะมาดูเจ้าตัว Star Love Song นะครับซึ่งผมก็ทำการเอาออฟแมวมาแล้วนะครับเป็นดาเมจอินครีส2ที่เท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับคือออฟเท่ากันเป๊ะๆเลยมันจะได้วัดกันไปเลยว่าอันไหนเนี่ยมันจะแรงกว่ากันนะครับอันไหนมันจะเวิร์กกว่ากันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมThank you.
แล้วเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับเพื่อนๆว่าหน้ากากน้ำแข็งนะฮะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าทำให้มันเต็มประสิทธิภาพทั้ง2ชิ้นเนี่ยหน้ากากน้ำแข็งก็จะแรงกว่านั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ลองทดสอบกับบอสใหญ่ๆจริงๆจังๆนะครับซึ่งใครที่อยากจะดูก็สามารถที่จะมาดูในสตรีมใน Facebook ได้นั่นเองนะเพราะว่าผมก็จะมีการสตรีมล่าบอสตีนู่นตีนี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะโอ้โหอุตส่าห์ลงทุนย้ายออฟนึกว่ามันจะดีกว่าในตัวที่มีเกราะเยอะๆอย่างพวกมอนในไบโอแลบนะฮะสุดท้ายก็แพ้หน้ากากน้ำแข็งนะครับที่มีออปชั่น996ช่องนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถทำ996ช่องได้เนี่ยมันก็พอสูสีอยู่นะดาเมจก็ไม่ได้ต่างกันอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับก็ลองดูละกันนะอยากให้ลองแบบเต็มประสิทธิภาพทั้ง2อันก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดใครคิดว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหรือว่าใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะฮะก็สามารถที่จะกด Dislike ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดสักหน่อยละกันนะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะฮะเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาในคลิปถัดๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ